ือผมก็นั่งคุยกับผมก็นั่งคุยกับเพื่อนแล้วเขาก็เล่าให้ฟังว่าเขาทำอะไรอยู่แล้วก็เป็นห่วงสนใจว่าเพื่อนทำอะไรอยู่เพราะนานๆเจอกันทีแล้วเขาก็เล่าให้ฟังว่าเนี่ยเขาจะจัดงานนี้ขึ้นมาแต่เขาเล่าโดยไม่ได้มีเราอยู่ในนั้นแล้วเราฟังแล้วก็ขันไม้ขันมือนิดนึงผมไม่กล้าไปชวนคุณครับดีแล้วดีแล้วดีแล้วผมมีตังค์จ้างคุณครับใช่ใช่ใช่ผมก็เห็นว่าเขาก็งานมันน่าจะสนุกแล้วเราก็เป็นสาวกร็อกโลเหมือนกันแล้วเราก็หวังว่าคนที่จะมาดูในงานนี้ก็คงจะเป็นคนที่เราอยากจะเล่นดนตรีให้เขาฟังคือกลุ่มเนี้ยถ้าตั้งขึ้นมาแบบนี้เป็นร็อกโลคัมแบ็กไอ้คนที่จะมาดูเนี่ยในบัตรราคานี้น่าจะเป็นกลุ่มที่เราก็อยากเล่นให้กลุ่มพวกนี้ได้ฟังกันด้วยเลยแล้วก็เสนอชื่อแล้วก็ขอแค่ค่าเดินทางเพราะเวทีมันน่าเล่นในส่วนเรื่องของร็อกโลเนี่ยมันก็อย่างที่เอกเพราะว่านะครับมันก็มีหลายแนวหลายกลุ่มในประเทศนี้ที่รวมตัวกันแต่ร็อกโลรู้สึกว่าร็อกโลมันอยู่ในพรมแดนระหว่างความแนวกับความป๊อปอยู่ตลอดอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นดนตรีที่บางทีก็ก้าวร้าวบางทีก็หวานเลยมันก็บางทีก็จับต้องยากว่ามันคืออะไรแต่เราตั้งว่าพวกเราคือร็อกโลตั้งแต่สมัย10ล้อแล้วใครจะเรียกว่าอะไรก็ไม่รู้แต่เราเรียกตัวเองว่าร็อกโลมาตลอดเลยเราก็อยากจะสนับสนุนแล้วเราก็เห็นพี่เป้อารักเขาก็เป็นบุคคลดังแล้วก็เพิ่งเจอกันตอนถ่ายยังบาวด้วยกันเลยผมก็ล็อกคอแล้วก็บอกว่าเวทีนี้น่าจะเหมาะเป้นะแต่ไม่มีตังค์ให้นะมาเล่นเถอะแล้วเขาก็เป็นคนน่ารักแล้วก็คงติดขี้เกรงใจนิดนึงด้วยเลยเขาก็เลยต้องมาโอเคประมาณนี้ครับ